นะครับทั้งหมดเอามาเป็นตัวอย่างแค่3รายแต่ว่ามาแค่2รายนะครับก็การพูดคุยกันก็ได้ความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับผมอยากให้ท่านภูมิกับอธิบายหรือแนวทางก่อนก็ได้ครับนะครับก็เคสนี้นะฮะเป็นเคสที่คุณอวัชนะครับก็มาแจ้งความนะครับเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ไปโพสต์โดยมีข้อความนะครับที่เป็นข้อความหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทในการโฆษณานะครับเราก็พนักงานสวนเนี่ยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหามีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้3รายนะครับแล้วก็ออกหมายเรียกในวันนี้ก็มา2รายนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับคุยกันได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ทำความตกลงกันได้ครับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตรวจเรื่องรายละเอียดก็ขอให้คุณอวัชบ้านต่อครับครับก็จากที่ทุกท่านเห็นกระแสนะครับในการประกวด Miss Grand Thailand ที่ผ่านมานะครับหลังจากเสร็จสิ้นก็จะมีกระแสนะครับในการโจมตีโดยใช้คำหยาบคายค่อนข้างเยอะนะครับและคำหยาบคายหลายๆคำมันเป็นคำที่นอกจากว่าหมิ่นประมาทแล้วมันเป็นคำที่ไม่ควรใช้และไม่ควรมีอยู่ในสังคมนะซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ย่ำแย่มากนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเวที Miss Grand Thailand ของเราเป็นเวทีที่เรามุ่งเน้นนะครับพัฒนาทุกอย่างนะครับในทุกเรื่องรวมถึงที่เรามาแจ้งความที่สน.บางแก้วนี่เป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่กระทำได้โดยอิสระภาพแล้วก็มีการกระทำกันมากขึ้นในวงกว้างเพราะมันจะทำให้สังคมของเรานั้นดูย่ำแย่มากนะครับซึ่งวันนี้ผู้ต้องหานะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2ท่านนะครับที่เรียกมาสอบสวนนะครับซึ่งก็ยอมรับสารภาพนะครับในคำพูดนะครับท่านหนึ่งก็พูดชัดเจนนะครับว่าเป็นคำหยาบคายพูดได้เนาะเป็นว่าโกโก้เป็นกะหรี่ครับแล้วก็เป็นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นเวทีเนี่ยฮะคำนี้ครับนะครับแล้วก็ย้ำๆนะครับหลายๆครั้งซึ่งจะทำให้เป็นการจุดชนวนให้คนไปกันใหญ่นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็ใช้คำว่าเป็นเวทีขายแล้วก็อวัยวะเพศหญิงนะครับคงพูดไม่ไหวนะฮะเพราะมันหนักเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นการลบหลู่นะครับอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นการละเมิดรวมถึงนะครับการกระทำที่ค่อนข้างจะเลวร้ายมากกับผู้หญิงทุกๆคนหรือกับเวทีก็แล้วแต่นะครับที่ทำมาด้วยความสุจริตนะครับแล้วก็มาตาหน้าโกโก้เขาเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ยอมรับนะฮะส่วนผู้ต้องหาจะได้มีการตกลงกันแล้วก็ในเบื้องต้นเฉพาะคนที่มาในวันนี้2คนเราก็จะให้ทำบันทึกนะครับโดยปกติจะต้องมีการเสียค่าปรับแล้วก็จำคุกแต่เรายังใจดีนะครับที่ให้ทำบันทึกนะครับในการข้อตกลงร่วมกันนะครับนั่นก็คือจากวันนี้เป็นต้นไป30วันนะครับตลอดทุกวันจะต้องโพสต์ตามข้อตกลงที่เรามีการตกลงเขียนร่วมกันนะครับและห้ามโพสต์อย่างอื่นตลอด30วันใน Facebook ของตัวเองนะครับและหลังจากนั้นสามารถโพสต์เป็นปกติได้แต่ต้องไม่มีการกระทำใดๆนะครับกับใครก็ตามไม่จำเป็นต้องมีสแกนหรือโกโก้ที่มีการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับแล้วก็ทำผิดกฎหมายอาญาแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดมีการกระทำซ้ำอีกจะยินยอมรับโทษโดยไม่ร้องขอการผ่อนปลนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือข้อตกลงที่เราอนุโลมให้สองท่านนี้ครับก็อยากให้สองท่านได้พูดมีนักข่าวอยากจะถามอะไรเรียนเชิญครับไม่พี่ค่ะถามได้เลยครับวันนี้อยากจะพูดอะไรกับทางเวทีประกวดนะคะต้องขอโทษทางเวทีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วอ่ะคิดว่าเวทีเนี้ยคือไม่ได้เป็นเวทีที่ด้อยค่านะครับเป็นเวทีที่เป็นอันดับหนึ่งจริงๆแต่ว่าความคิดส่วนตัวคือมัน
มันเป็นกระแสช่วงหนึ่งที่แบบโจมตีกับอีกเวทีนึงนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยก็ต้องขอโทษจริงๆทางฝ่ายของพี่นวัลแล้วก็ทางฝ่ายของพี่โกโก้นะครับทางตัวผมนะครับก็คือยอมรับผิดทุกการกระทำนะครับเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนต่อคนอื่นที่ได้มาเห็นข่าวบนนี้นะครับส่วนตัวแล้วครับก่อนที่เราจะโพสต์เรารู้พรบกฎหมายคอมพิวเตอร์มั้ยครับจริงๆรู้เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าคือมันเป็นช่วงกระแสและอารมณ์ของเราด้วยในช่วงนั้นเราไม่ได้รู้ว่ามันจะเรื่องมันจะแดงกับเราขนาดนี้ครับท่านอยากจะบอกอะไรไหมครับก็อยากจะขอโทษประธานมูลนิธิด้วยครับเพราะว่าผมตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ความผิดน้อยจนไปอาจจะเป็นการที่วิชาโกโก้ก็โกโก้สวยแล้วพี่นะครับคนที่ผมเชียร์ไม่ได้ก็เลยเป็นอารมณ์ที่มันพูดว่าไปก็แสดงอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเวทีดีนะครับแล้วก็มีแฟชั่นดีหมดเลยก็เป็นที่กับเวทีผมก็เป็นที่มีเวทีหนึ่งด้วยครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกออกมาปกป้องเวทีหนึ่งโดยกดเวทีหนึ่งให้ลงไปแต่จริงๆแล้วไม่ฟังเลยครับเวทีดีครับดีเป็นน่าอิจฉาเพราะว่าแค่เงินก็พื้นที่ในการจริงเจ็ดถึงเจ็ดต่อวันก็มีเจ็ดถึงตัวเลยจริงครับคิดว่าคำที่อีกเวทีหนึ่งนี่คือเวทีอะไรครับครับผมพูดได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นความจริงพูดได้เลยครับครับ this world this universe ครับคิดว่าคำที่ใช้กับน้องมันรุนแรงไปคำที่ใช้กับน้องผมไม่ยอมรับเป็นตัวน้องครับแต่ผมรับยอมรับพูดเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นคำที่แรงจริงแล้วมันมีผลกระทบละว่ามันมีผลกับมันครับไม่ได้มีผลดีเลยที่ผมพูดเอาไปแล้วที่จะคอนเซ็ปต์ของผมอย่างเดียวกลับมาเดี๋ยวนี้ครับผมก็แต่มีสิ่งที่ผมทำไปแล้วครับอยากจะขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษที่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับอยากจะบอกอะไรน้องหรือว่าคุณนวัดได้ครับครับว่าอยากจะบอกว่าขอโทษจริงๆครับทำไปโดยที่ไม่ได้คิดจริงๆผิดน้อยมากแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้โกโก้ครับเดินต่อไปเพราะว่าโกโก้เขาสวยจริงๆนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่สวยเขาเป็นคนที่สมมงคลครับจะได้แต่เพราะความพิชานเองทำให้ผมไปคนโดยที่เขาลงครับผมคิดว่าประเด็นนี้ให้ข้อคิดหรือว่าให้อะไรกับสังคมบ้างให้มันโตขึ้นมาตลอดครับผมให้แน่นอนครับผมเพราะว่าถ้าใครยังคิดอยู่นะว่ายังอยู่ในสถานะที่ว่าเขาคิดว่าเขาหาไม่เจอเลยนะครับให้ดูผมเป็นตัวอย่างเขาหาเจอเลยครับแต่เขายังไม่ได้แน่นอนครับถ้ายังทำอยู่ครับมีมือที่สามที่จ้างทำลายเวทีนี้ไหมครับไม่มีครับมีแต่ความคิดของผมครับความฉาบผมทำให้ทำลายเวทีนี้ไม่ได้มีเบื้องหลังที่ไม่มีครับแน่นอนครับมาให้โจมตีไม่มีครับท่านอยากจะพูดอะไรครับแล้วก็อยากจะขอโทษครับอยากจะขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำไปโดยที่แบบไร้เจตนาในตัวเองครับเจตนาลบของตัวเองโดยที่ว่าไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีว่ามันจะเกิดเรื่องขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อายุที่น้อยพอและไม่ได้มากพอแต่ว่าคือจะมีมาแล้วก็คือตัวเองไม่เคยมีอคติกับเวทีนี้เลยชอบด้วยซ้ำชอบในการที่ไปแนะนำตัวทุกอย่างของโปรดักชันของเวทีชอบหมดแต่เพียงเพราะมันเป็นเพียงแค่ว่ากระแสเราก็เลยแบบไม่ได้ยังคิดในตรงที่ว่าเราจะต้องเป็นเมนแบบนั้นซึ่งในความคิดจริงตัวเองเราไม่เคยคิดอคติกับโกโก้เลยนะครับโกโก้คะอย่างเขาขอโทษแล้วเราติดค้างอะไรในใจรู้สึกยังไงสำหรับโก้แล้วโก้ไม่โกรธครับแต่ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะว่าไม่ว่าจะเวทีมิสแกนหรือว่าที่อื่นหรือกับใครคือมันไม่ดีต่อสังคมแล้วมันก็ทำให้เสื่อมเสียในหลายๆด้านก็ยอมรับว่าข่าวที่วันมาโคเจอหลายอย่างมากเจอแรงกดดันคือมันมากจริงๆหลังจากนั้นโกก็มาเจออะไรแบบนี้อีกซึ่งหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มาตามหาฝันแต่หนูก็ทำฝันนั้นสำเร็จแล้วตอนนี้หนูกำลังจะเป็นตัวแทนประเทศไทยทำไมเราเป็นคนไทยด้วยกันทำไม
ทำไมเราไม่ช่วยกันนะอย่างน้อยเราเป็นคนไทยด้วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายกับพี่ทั้งสองคนแล้วอยากให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ครั้งสุดท้ายจริงๆไม่อยากให้เกิดกับใครแล้วมีอีกค่ะขอบคุณมากค่ะโทษครับตอนที่แบบว่าช่วงแรกมันก็มีบ้างมันก็รู้สึกโกรธอะค่ะเราบางครั้งหนูอยากจะถามกลับไปว่าหนูเป็นแบบนั้นหรอเวทีเป็นแบบนั้นหรอคือการที่เราว่าเวทีเหมือนเราเวทีนี้เป็นเวทีนางงามสัญชาติไทยเหมือนคุณกำลังทำลายประเทศไทยทำลายคนทำลายความฝันของผู้หญิงหลายๆคนที่ตั้งใจจะสารฝันให้สำเร็จเราอยากรู้ว่าจิตใจเขาคิดอะไรอยู่ค่ะอยากบอกอะไรคนที่เขายังไม่อยู่นะครับบอกอะไรคนที่ยังไม่อยู่จะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่อยู่คนที่ยังมีต่อเรื่องอยู่ก็ถ้าหยุดได้ก็อยากให้หยุดค่ะไม่อยากให้ทำอีกไม่ใช่แค่กับเวทีมิสแกนหรือกับโก้กับคนอื่นหยุดโจมตีหยุดว่าร้ายคนอื่นเพราะมันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวคุณเองเลยคุณเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะคุณศึกษากฎหมายมามากน้อยเพียงใดคุณรู้ไหมการที่คุณพูดไปแบบนั้นมันผิดมากแล้วมันก็จะนำสิ่งที่ไม่ดีมาให้ตัวคุณเองเลยอยากให้หยุดยุติเธอค่ะพี่ต้องมาข้ามขอเรื่องค่ะจากกรณีการที่พี่ระวังและแจ้งความคือพี่แจ้งความหลายร้อยคอมเมนต์เลยนะคะทั้งในทุกคนเอาไปถึงค่ะคือลักษณะขออนุญาตเอาเป็นคดีตัวอย่างนะครับเพราะว่าคำว่าโสเภณีหรือคำว่ากะหรี่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าผมรู้ว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ด้วยเหตุผลก็คือเลือก3คนที่เราสามารถจะตามหาหลักฐานได้ค่อนข้างชัดนะครับคนไทยยังมีอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยหลักฐานที่ถูกต้องอันนี้จะต้องฝากให้กระทรวง ICT ด้วยว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ได้รีจิสเตอร์ด้วย ID card ของตัวเองแบบชัดเจนนะครับไม่ควรจะให้เปิด Facebook ได้มิฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ Facebook มีรูปเป็นหมูหมากาไก่แล้วก็เอามาด่านะครับรวมถึงมีด่าหนักกว่านี้ก็มีผมให้แผนก IT ของผมเข้าไปดูแล้วก็ไปรีจิสเตอร์ไว้ต่างประเทศเวลาที่ไปเที่ยวก็ไปเปิด Facebook ทิ้งไว้แล้วก็ไม่เคยโพสต์อะไรนอกจากว่าเอาเก็บไว้ด่ามิสแกรนด์อย่างเดียวอันนี้เราก็ตามยากก็ต้องขอความร่วมมือทางราชการว่าควรเอาจริงเอาจังกับคนใช้ Facebook ได้แล้วนะครับแต่ที่เอาทั้ง2 3คนนี้มาคือสามารถตามได้มีตัวตนนะครับถ้าพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวบางคนก็จะไม่มีตัวตนดีกว่าแต่ไม่มีตัวตนก็ตามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างคำเหมือนกันซึ่งใช้คำเดียวกันนะครับเกือบทั้งหมดก็เลยเลือกมาแค่3คนครับอีกคนนึงเป็นไลฟ์สดนะครับไลฟ์ไปก็ด่าไปนะครับแล้วก็เรียกคนให้เข้ามาชมแล้วก็ด่ายิ่งขึ้นแต่วันนี้ไม่มาครับแล้วยังไงกับคนที่ไม่มาครับอีกคนที่ไม่มาก็ตามกฎหมายเลยครับก็คือวันนี้จะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งทันทีนะครับตามกฎหมายหมายเรียกจะมีอายุได้7วันนะครับอีก7วันเขาต้องมาถ้าอีก7วันไม่มาก็จะเปลี่ยนเป็นหมายจับนะฮะจะเปลี่ยนเป็นหมายจับซึ่งเราก็จะไม่ให้สิทธิพิเศษเหมือนน้องทั้งสองท่านนี้เพราะว่าการให้อภัยมันเป็นสิ่งที่ดีในสังคมแต่ถ้าการให้อภัยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าการลงโทษคืออะไรก็ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะออกหมายเรียกอีกครั้งนึงภายใน7วันนี้ต้องมาครับในระยะเวลาที่แก้มันใช้เวลานานกว่าจะก็ใช้เวลาประมาณสักทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างเร็วมากประมาณ2อาทิตย์ก็เจอแล้วครับ2อาทิตย์เจอนะครับแล้วก็มีการนัดวันกันครับผู้กรณีที่หลายคนไม่ติดต่ออีกหนึ่งรายนะครับไม่ติดต่อครับสูญหายไปครับมีทางไปเจ้าต่างท่านมีอีกหนึ่งท่านที่ตามอยู่ครับยังตามอยู่ครับยังไงก็ต้องมาเพราะว่าออกหมายเรียกไปแล้ว1ครั้งนะครับก็จะออกอีกครั้งนึงแล้วจะเป็นหมายจับครับผมซึ่งต้องบอกผ่านสื่อเลยนะครับว่าอีกท่านหนึ่งที่ยังไม่มาความผิด
ทั้งถูกปรับและจำคุกนะครับสำหรับน้องสองคนนี้คุยกันแล้วเรายังเกิดความรู้สึกอยากเมตตาบ้างนะถึงแม้ว่าเป็นคำพูดที่รุนแรงให้กับโกโก้ว่าเป็นกะหรี่ซึ่งผมว่ามันเป็นคำที่แสบและเป็นคำที่หนักเกินสำหรับผู้หญิงทั้งเวที77คนที่เขามายืนประกวดเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของจังหวัดแต่น้องเหล่านี้เขียนว่าเป็นเวทีกะหรี่และโดยเฉพาะตอนโกโก้ก็จะถูกเจาะลึกลงไปคนเดียวอีกผมว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับแต่สำหรับมาวันนี้ก็ถือว่ายังมีใจที่จะความดีก็คือกล้าทำก็กล้ารับแต่ถ้าใครกล้าทำแต่ไม่กล้ารับผมก็ต้องปล่อยไปตามกฎหมายครับอีกท่านหนึ่งขออนุญาตปล่อยไปตามกฎหมายครับถ้าหลังจากนี้มีการเมนแบบนี้เรื่อยๆคุณวัฒน์จะยังมีการดำเนินก็กฎหมายเมืองไทยผมว่ายังไงก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องขออภัยตำรวจด้วยถ้าเมนอีกตำรวจก็จะเหนื่อยอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้เป็นบทเรียนกับสังคมสังคมก็ไม่รู้หรอกครับว่าคำไหนพูดได้คำไหนพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นแนะนำผ่านสื่อนะครับลองไปเซิร์ช Google ดูนะครับว่าคำใดนะครับพูดได้กับคำใดพูดไม่ได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้คำนั้นๆความผิดจะได้ลดลงนะครับเพราะมันมีอยู่ในพระราชบัญญัติอยู่แล้วชัดเจนครับว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ครับแล้วตอนที่ทั้ง2คนจะถูกดำเนินการยังไงบ้างครับว่าณตอนนี้ที่ยังถูกดำเนินการก็คือให้โพสต์ขอโทษต่อเนื่องกัน30วันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับขอโทษโกโก้และมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็แท็กมาที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็โกโก้โดยระงับการโพสต์นะครับทุกเรื่องของตัวเองทั้งหมด30วันให้โพสต์นี้โพสต์เดียวทุกวันวันละโพสต์นะครับแล้วหลังจากนั้นจะโพสต์อะไรหลังจาก30วันก็อย่าให้ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็รับลงโทษโดยที่ไม่ห้ามโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นครับเหมือนเป็นการทันบนไว้ครับอีก2คนที่เหลืออีก1คนครับครับที่ถ้าผมว่าเขาติดต่อกลับมาที่จะให้มาแถลงข่าวนะติดต่อกับเราแถลงข่าวให้นะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดเราเข้าสู่กระบวนการการลงโทษการขอโทษก็ไม่ได้ทำให้การลงโทษลดลงนะครับไม่เหมือน2คนนี้การลงโทษก็จะลดลงไปนะครับเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ยังมีการโพสต์อย่างอื่นอีกอยู่เรื่อยๆครับที่น้องจะบอกอะไรครับที่ยังโพสต์อยู่อะไรกับการสื่อสารอะไรกับเขาไหมครับอยากที่จะพูดคืออยากจะบอกนะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ผมเข้าใจดีนะครับว่าเวทีนี้เป็นเวทีคู่แข่งที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบวิตกกังวลแฟนคลับต่างๆก็อาจจะตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อจะแอทแทกนะครับเพื่อจะต่อต้านเพราะเนื่องจากว่าเราทำงานเต็มความสามารถของเราอยากให้ทุกคนหันมามองเรื่องคุณภาพของการทำงานมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ยังมุ่งมั่นอยู่กับการที่จะโจมตีโดยการใช้โซเชียลเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้พามาซึ่งความสงบและการพัฒนาขอเพียงแค่นิดเดียวครับว่าคุณจะพูดคุณจะวิจารณ์คุณจะไม่ชอบเราไม่ใช่ความผิดของคุณครับไม่ชอบก็ได้วิจารณ์ก็ได้นะครับรับฟังหมดครับแต่คุณต้องดูขอบเขตของกฎหมายจริงๆต้องไม่ละเมิดกฎหมายนะครับต้องไม่หมิ่นประมาทเด็ดขาดนะครับคุณจะพูดว่าคุณไม่ชอบเวทีเราไม่แปลกคุณจะพูดว่าโกโก้ไม่สวยก็ไม่แปลกคุณจะพูดว่าอะไรก็ไม่แปลกแต่คุณต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านลดลาวาสอกลงครับความเดือดร้อนไม่ได้อยู่ที่ผมกับโกโก้นะครับความเดือดร้อนสุดท้ายให้ดูนะน้องณัฐพลกับน้องอีกท่านหนึ่งไว้นะครับว่าน้องวงศกรว่าสิ่งที่คุณสุดท้ายใครรับผิดชอบครับตัวน้องทั้งสองคนต้องรับผิดชอบเป็นตัวอย่างนะครับและญาติพี่น้องของน้องก็ต้องรับผิดชอบ